โตโยต้าเปิดตัว All New Corolla Altis Sedan รุ่นปี2019เป็นครั้งแรกของโลกที่งานออโต้กวางโจว2018ไปพร้อมๆกับการเปิดตัว Corolla Sedan รุ่นปี2020เวอร์ชันอเมริกาที่มีหน้าตาแตกต่างกันไปเล็กน้อยโดย Corolla Sedan รุ่นนี้จะมีจำหน่ายไปกว่า150ประเทศทั่วโลกซึ่งในประเทศจีนเองจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ครึ่งหลังของปี2019เป็นต้นไปสำหรับเวอร์ชันที่เปิดตัวในประเทศจีนโตโยต้าได้นำเสนอ Corolla ใน2รูปโฉมคือรุ่น Prestige ที่ดูหรูหราโดยมีส่วนของกระจังหน้าส่วนล่างละไม้คล้ายคลึงกับของ Camry โฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปในเมืองไทยในขณะที่อีก1รุ่นก็คือ Sporty ที่ดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวตามชื่อรุ่น Corolla Sedan ใหม่ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม GAC ซึ่งช่วยคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆของตัวรถดีขึ้นกว่าโฉมปัจจุบันโดยถูกออกแบบให้มีรูปโฉมที่สะดุดตาและมีความสนทีทั้งในการขับขี่และโดยสารมั่นใจในคุณภาพสูงสุดด้วยการวิ่งทดสอบกับระยะทางมากกว่า1ล้านกิโลเมตรใน5ทวีปทั่วโลกจากความที่เปรียบในการพัฒนาบนสถาปัตยกรรมยานยนต์อย่าง TNGA Corolla ใหม่มีจุดสูงถ่วงที่ต่ำลงและกว้างขึ้นกว่าเดิมตัวถังทรายสปอร์ตลู่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ห้องโดยสารภายในถูกออกแบบภายใต้แนวคิดแบบมินิมอลเน้นความเรียบง่ายแต่ดูดีกว้างขวางสบายตามาพร้อมเทคโนโลยีครบครันสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมาจากขุมพลังที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในตลาดต่างๆได้ทั่วโลกรวมถึงเทคโนโลยีใหม่อาทิเครื่องยนต์ Dynamic Force ความจุ 2.0 ลิตรระบบ Gear Direct Shift CVT และเกียร์ธรรมดา6 Speed ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดของ TNGA สำหรับรุ่น Hybrid จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและจะเป็นรุ่นที่มีจำหน่ายในกว่า90ประเทศทั่วโลกนอกจากนั้น Corolla ใหม่ยังจะมาพร้อมระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆจะแตกต่างไปตามตลาดที่จำหน่ายพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ